ช่วงของไทยทูเดย์ครับเป็นสกู๊ปเรื่องราวกิจกรรมการวิ่งครับของ Nike ก็คือ We Run BKK ครับเป็นการแข่งขันวิ่งระดับโลกซึ่ง Nike จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยวันที่29พฤศจิกายนครับหลังจากเคยจัดมาแล้ว36เมืองใหญ่ทั่วโลกครับช่วงนี้เรามาติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมวิ่ง We Run BKK กิจกรรมวิ่งระดับโลกที่ Nike จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการและเป็นครั้งแรกในประเทศไทยวันที่29พฤศจิกายนนี้จากความสำเร็จของกิจกรรมวิ่ง We Run ที่ Nike เคยจัดขึ้นตาม36เมืองสำคัญทั่วโลกภายในระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาล่าสุด Nike แบรนด์กีฬาที่ถือกำเนิดจากกีฬาวิ่งกำลังจะสร้างสรรค์กิจกรรมดังกล่าวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์ขึ้นนำกีฬาวิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกเป็นสื่อกลางในการสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายตลอดจนเป็นการยกระดับกรุงเทพมหานครให้เป็นหนึ่งในมหานครแห่งการวิ่งและออกกำลังกายของโลกกิจกรรมวิ่งวีรัน BKK จะจัดขึ้นในคืนวันเสาร์ที่29พฤศจิกายน2557นอกจากนักวิ่งจะได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพยามค่ำคืนตลอดเส้นทางระยะ10กิโลเมตรใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครแล้วยังได้สนุกสนานกับกิจกรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นแนวหน้าของประเทศไทยผู้ที่สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ด้วยตนเองที่ www.wrunbkk10k.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้อายุต่ำกว่า25ปีเสียค่าสมัคร300บาทส่วนผู้ที่มีอายุมากกว่า25ปีขึ้นไปราคา500บาทติดตามมาได้ครับถ้ามาแข่งขันก็ไปสมัครกันครับทำสถิติย้ายแพ้กับหลายๆประเทศที่จัดไปแล้วแล้วก็จะดีต่อสุขภาพด้วยแต่อย่าลืมฟิตซ้อมร่างกายให้สมบูรณ์ก่อนครับผมช่วงนี้เราไปติดตามทูร์สปอร์ตทูเดย์ครับว่ามีกีฬาอะไรบ้างครับที่ท่านสามารถติดตามชมได้ทางการเทสต์ของเราครับคืนนี้ลาลิก้ามี1คู่รับตี145เรอัลโซเซดัดกับเฮตาเฟ่ครับช่อง667ทูร์สปอร์ต HD 2ก็เจ้าสาราครับเจนัวกับเอ็มโปลีรับปี145ทูสปอร์ต1แล้วก็ทูสปอร์ต HD 3ครับ NBA ครับในช่วงพรีซีซั่นอยู่ฟิลาเดลเฟียกับบลูคลินครับ 18:30 ทาง NBA TV ครับแล้วก็ NFL ครับฮิวสตันกับพิตสเบิร์ก 19:30 ครับทูสปอร์ต HD แล้วก็ทูสปอร์ต HD 3ครับก็ติดตามรายการของเราได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับ facebook.com/sptoday แล้ววันนี้เราส่งท้ายในช่วงของ World Emotion ของเราให้ไปดูลีลาการเล่นท่ายากครับเป็นการกระโดดสูงด้วยท่ายากแต่ละคนจะมีลีลาแบบไหนกันบ้างครับครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาติดตามรายการ Sport Today ได้ใหม่ครับตั้งแต่เวลาเที่ยงวันแล้วก็19:30 นวันนี้เราต้องสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ